โอ้มีหลายสายพันธุ์เนาะครับเนาะคของ่ะแปลกๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องพื้นที่ซ้ํานี่เฮามีอยู่มีกินก็จริงแต่ว่าเฮาก็สร้างมูลค่าได้พร้อมแม่นค่ะโอ้นี่คือการปรับเปลี่ยนมาใส่เนาะครับเนาะแม่นค่ะบันช่องทางในการขายนี่เฮาขายไปช่องทางใดครับช่องทางกับส่วนมากเลยค่ะหลักๆก็คือจะเป็นโซเชียลเลยค่ะทาง Facebook ค่ะแล้วก็มีทางออนไลน์ชาวบ้านผ่านไปผ่านมากอ่ะก็เห็นก็ครับได้ขายคือกันค่ะเอาไปให้เขาซิมก่อนอยู่บ่ครับแม่นค่ะแม่นค่ะก็ให้ซิมก่อนค่ะยังบ่ทันได้ยังผลจังซี่ก็ยังบ่ทันได้ขายเลยค่ะแบบคนนั้นคนนี้อยากซิมก็ให้เขาซิมก่อนค่ะบ้านเขาจะได้พันเฮาแม่นค่ะอยากได้กิ่งพันธุ์ก็ต้องเป็นการก็เลยมาตอบโจทย์ในการตลาดครับบั่นพี่น้องพื้นที่น้อยๆก็สร้างเงินได้บั่นก็ตอนขายอย่างเดียวเลยบ่ครับบั่นค่ะมื้อนี้บ่ต้องเว้าถึงแล้วขายถือพร้อมนะครับพี่น้องค่ะโอ้ยดีแฮง50บาทเองนะครับพี่น้องทุกสายพันธุ์อยู่บ่ครับแม่นค่ะฝรั่งทุกสายพันธุ์เลยค่ะหน้าสวน50บาทค่ะ50บาทโอ้เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นํานะครับพี่น้องหันเหกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนให้มันมีรายได้เข้ามาในหาช่องทางนะครับพี่น้องตอนพันธุ์ขายแล้วก็ขายทางออนไลน์นะครับค่ะแล้วสุดท้ายมีหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนี่ยครับอีกจักกาเชื่อเนี่ยครับตอนเฮ็ดเกษตรแรกๆก็จะมีแบบว่าค่ําที่แบบว่าเฮ็ดบ่ได้ดอกอีหยังจังซี่นะค่ะแบบว่าเฮามันแบบเคยเฮ็ดงานที่บ่เหนื่อยมากนะค่ะครับก็จะมีค่ําแบบนี้แต่ว่าก็บ่อยากให้ทุกคนไปสนใจเด้อค่ะเฮามักอีหยังเฮาก็เฮ็ดแนวนั้นค่ะครับครับผมพี่น้องมาแล้วครับวันนี้มาขอกันกับบ่าวสลามอีกคือเก่านะครับมื้อนี้เฮายังอยู่บ้านพันธุ์ทองคือเก่านะครับอยู่กับน้องจิมนะครับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาไปเรียนรู้การเสียบยอดของอะโวคาโดแล้วก็ไปเบิ่งเพิ่นปลูกมันได้ผลผลิตนะครับพี่น้องใช้เวลาบ่ดนนะครับก่อนอื่นสิให้พาน้องเข้าพาไปเบิ่งนะครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่คือต้นที่เฮาปลูกได้ผลแล้วแม่นบ่ครับต้นนี้ยังบ่ได้ผลผลิตถ้าเป็นต้นที่ได้ผลผลิตจะเป็นสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะคะต้นอยู่อ๋ออยู่ข้างในแต่อยู่นี่เฮาปลูกนี่หลากหลายอย่างเป็นพืชผักสวนครัวบ่ครับที่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบโหระพาอันนี้พ่อเพิ่นปลูกเด้ค่ะครับผมโอ้เป็นปลูกอยู่ปลูกกินเนาะครับอยู่ด้านหน้าอืมมีหยังแน่ล่ะครับอยู่ข้างในนี่ละนิดละหน่อยค่ะผสมผสานคือแบบมีพื้นที่บางๆจังซี่ก็หามาปลูกค่ะอย่างบักนาวจังซี่ครับโอ้บักนาวแป้นเฮานี่บ่ครับแม่นค่ะตอนเองค่ะตอนเองเฮ็ดเองเบิดเลยแม่นค่ะอันนี้ก็เป็นบักซีดาไต้หวันค่ะบักซีดาไต้หวันนี่เฮาเฮ็ดขายนําบ่ครับนี่เฮ็ดขายนําค่ะกิ่งจักบาทครับกิ่งละ50บาทค่ะถ้าเป็นหน้าสวนค่ะโอ้หาสวนกิ่งละ50บาทค่ะครับมื้อแม่นลูกค้าสร้างเต็มเลยบ่ครับนี่เฮ็ดบ่ทันเลยค่ะยังเฮ็ดบ่ทันค่ะเฮามีต้นพันธุ์นี่หลายปานใดครับต้นพันธุ์ที่มีตอนนี้ล่ะครับหรือว่าต้นที่ปลูกอยู่ตอนนี้ค่ะต้นที่เฮาเป็นแม่พันธุ์นะครับอ๋อแม่พันธุ์ตอนนี้ก็ประมาณ20ต้นค่ะโอ้20ต้นค่ะตอนทุกต้นเลยบ่ครับตอนเกือบทุกต้นค่ะบางต้นก็ยังแบบยังบ่ทันใหญ่ถึงขั้นที่จะตอนค่ะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องเฮายางเลาะเบิ่งครับปลูกยางละเล็กละน้อยเป็นจังได๋นะครับพื้นที่ว่างๆเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับอยู่บริเวณนี้โอ้บ่มั่นใจนะประมาณ1งานได้บ่ครับค่ะประมาณนั้นค่ะก็สิมีบักเขือบักฮูงปลูกเพราะแต่ได้กินค่ะเพราะแต่ได้กินนี่ครับเพราะว่าถั่วกําลังออกค่ะกําลังขึ้นข้างกําลังออกหน่วยครับพี่น้องออกดอกออกหน่วยแล้วโอ้ซ้ํา50ตําเฮาก็บ่ต้องแล่นไปตลาดเลยเนาะครับเนาะแม่นค่ะพื้นที่อยู่นี่ก็สามารถสร้างมูลค่าได้ก็คือตอนกิ่งใหม่กิ่งพันธุ์ใหม่ขายค่ะอะโวคาโดนี่มันปลูกได้ทุกสภาพดินบ่ครับอะโวคาโดนี่ก็อยู่ที่แบบอยู่ที่การปรุงดินเด้อค่ะปลูกได้ทุกสภาพดินค่ะมันจะอยู่ที่การปรุงดินก่อนปลูกของเฮาครับมันมักการปรุงดินแบบใดครับการปรุงดินต้องปรุงดินจะได้สิเขากับพืชครับที่มีแบบวัตถุอินทรีย์หลายๆค่ะก็คือเฮ็ดให้แบบดินร่วนจังซี่ค่ะรากเพิ่นจะไปได้เร็วแล้วก็เติบโตได้เร็วค่ะเหมือนคล้ายๆกับพืชอื่นๆน่ะค่ะครับค่ะแต่ฝรั่งนี่ปลูกง่ายแท้แม่นบ่ครับฝรั่งนี่ได้ทุกสภาพดินเลยค่ะโอ้นี่ครับเพิ่นตอนไว้โอ้กิ่งใส่แดงแม่นบ่ครับนี่แม่นค่ะชีกวาปาล่าค่ะตอนนั้นต้นนี้จะเป็นสายพันธุ์
หงเป่าซื้อค่ะตัวนี้อู้ครับค่ะโอ้มีหลายสายพันธุ์เนาะครับเนาะของแปลกๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องพื้นที่ซ้ำนี่เฮามีอยู่มีกินก็จริงแต่ว่าเฮาก็สร้างมูลค่าได้พร้อมแม่นค่ะโอ้นี่คือการปรับเปลี่ยนมาใส่เนาะครับเนาะแม่นค่ะบันช่องทางในการขายนี่เฮาขายไปช่องทางใดครับช่องทางกับส่วนมากเลยค่ะหลักๆก็คือจะเป็นโซเชียลเลยค่ะทาง Facebook ค่ะแล้วก็มีทางออนไลน์ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาอ่ะก็เห็นกะครับได้ขายคือกันค่ะเอาไปให้เขาซิมก่อนอยู่ป่ะครับแม่นค่ะแม่นค่ะกะให้ซิมก่อนค่ะยังบ่ทันได้ยังผลจังซี่ก็ยังบ่ทันได้ขายเลยค่ะแบบคนนั้นคนนี้อยากซิมกันเขาซิมก่อนค่ะบ้านเขาจะได้พันเฮาแม่นค่ะอยากได้กิ่งพันธุ์ก็ต้องเป็นการก็เลยมาตอบโจทย์ในการตลาดครับบันพี่น้องพื้นที่น้อยๆก็สร้างเงินได้บันก็ตอนขายอย่างเดียวเลยบ่ครับบันค่ะเมื่อนี้บ่ต้องเว้าถึงแล้วขายถือพร้อมนะครับพี่น้องค่ะโอ้ยดีแฮง50บาทเองนะครับพี่น้องทุกสายพันธุ์อยู่บ่ครับแม่นค่ะฝรั่งทุกสายพันธุ์เลยค่ะหน้าสวน50บาทค่ะ50บาทโอ้ถ้าถามแบบส่งไปซะนี่อย่างจะสิกะกิ่งละ80บาทค่ะกิ่งพร้อมส่งบ่ครับแม่นค่ะเป็นกิ่งที่แบบแกะแบบช่ำผอมทรงค่ะแต่ตอนนี้ยังบ่มีค่ะต้องสร้างล่วงหนาก่อนป่ะครับสร้างล่วงหนาค่ะโอ้คือจังสิกะพึ่งอะโวคาโดแล้วค่ะกับพึ่งเสียบยอดใหม่ด้วยค่ะเสียบยอดนี่เฮาเสียบเองบ่ครับแม่นค่ะเสียบเองเอาเสียบจังได๋บ่สู่พี่น้องเฮาฟังแน่ก็คือปลูกต้นตอไว้ก่อนนะคะประมาณปีกว่าแล้วก็เฮาก็หายอดพันธุ์ดีที่เป็นพันธุ์ที่ติดลูกแล้วก็พันธุ์ที่แบบรสชาติอร่อยเฮามาเสียบค่ะครับแน่นค่ะเฮาต้องใส่เลือกยอดจังได๋ครับเลือกยอดที่สมบูรณ์เป็นยอดที่เป็นกิ่งกระโดงขึ้นค่ะต้องแตกตาบ่หรือว่าบ่ทันแตกตายังบ่แตกตาค่ะประมาณตาจะเป็นประมาณนี้ค่ะยังบ่ทันแตกตาค่ะกําลังเป็นตุปุติปิพร้อมจะแตกตาแม่นบ่ครับมาเบิ่งอยู่นี่ก็ได้ค่ะยอดที่เฮาจะเลือกโอ้นี่ครับจะเป็นยอดประมาณนี้ล่ะค่ะยอดนี้ค่ะตัวนี้เฮาตัดไปแล้วแม่นบ่ครับข้างบนแม่นค่ะมีตัดไปแล้วก็มีค่ะโอ้นี่คือต้นแม่พันธุ์เขาเลยแม่นค่ะที่เฮาเฮ็ดแล้วก็ออกผลผลิตแล้วแม่นค่ะเอาโชว์หน่วยนะครับหน่วยเป็นจังได๋นี่ค่ะโอ้ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ติดผลแล้วก็แก่จัดก่อนเพื่อนเลยค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมไปต้นไปครับเนื้อมันนี่เสียบคือทุกกันทุกสายพันธุ์อยู่บ่ครับอะโวคาโดทาเก็บแกจะเสียบทุกสายพันธุ์เลยค่ะอ๋อซ้ํากันเลยแม่นค่ะแต่ว่ารสชาติกับจะมีแบบแตกต่างกันไปของแต่ละสายพันธุ์อยู่ค่ะครับแม่นค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยโอ้ปลูกจักปีครับนี่ได้ผลผลิตจังซี่ต้นนี้แม่เพิ่นปลูกต้นพอเมล็ดใบ2ปีแล้วนูกะมาเสียบยอดต่ออีกปีกว่าๆก็ติดผลละค่ะนี่ค่ะร้อยต่อเพิ่นโอ้นี่เฮ็ดเองอีกแม่นค่ะเดี๋ยวมาสร้างหามุมกันครับพี่น้องนี่ค่ะมุมนี่ค่ะโอ้นี่ต้นแผลร้อยต่อครับพี่น้องอยู่ครับพี่น้องโอ้รับสอนบ่ครับนี่โอ้ได้ค่ะยินดีมาที่สวนเลยเด้อค่ะนี่ครับมันเป็นดกปานใดครับนี่ดกค่ะถ้าต้นแบบใหญ่เต็มทีเลยเขาจะเป็นดกเลยค่ะโอ้ถ้าต้นใหญ่ก็คือจะดกแม่นค่ะจะดุกขึ้นเรื่อยๆตามอายุต้นเลยค่ะตัวนี้อยู่ประมาณ2เมตรกว่านะครับเนาะแม่นค่ะรวมทั้งยอดโอ้พี่น้องเบิ่งติล่ะพอเอาไปปลูกไว้อยู่สวนนะครับเฮาขายกิ่งพันธุ์นี่ราคาเท่าไหร่ครับกิ่งละ100ค่ะกิ่งละ100เองค่ะปลูกประมาณ 3-4 ปีได้กินหน่วยแน่นอนแม่นค่ะแต่กินแน่นอนค่ะเพราะว่าเฮาใส่ยอดจากต้นที่ติดลูกแล้วค่ะครับก็คือเขามีอายุแล้วนะครับเนาะแม่นค่ะโอ้รอบข้างนี่ก็มีพวกบักเขียบบักหยังแม่นค่ะมากินมื้อบ่อยากเลยครับบ่แค่นดีแฮงนี่จะเป็นต้นที่เสียบยอดไว้ค่ะโอ้นี่คือของลูกค้าบ่ครับนี่แม่นค่ะลูกค้าที่ออเดอร์ที่สั่งไว้โอ้นี่ครับนี่เพิ่นเสียบไว้เฮามีต้นตอไว้ก่อนแม่นบ่ครับแม่นค่ะเมล็ดเฮาก็พอต้นตอไว้ก่อนค่ะประมาณ3เดือน4เดือนก็พร้อมเสียบยอดแล้วค่ะบ้านนี้ถ้าเสียบนี่ดนบ่ได้ครับเข้าติดครับเสียบใส่เวลาปกติเฮาจะเสียบแล้วเฮาจะคุ้มถุงนะคะใส่เวลานี่ประมาณ20มื้อก็เริ่มเปิดถุงได้แล้วค่ะแต่ต้องค่อยๆเปิดออกเด้อค่ะครับให้เขาแบบชินกับอากาศอ๋อแสดงว่าติดง่ายเนาะครับเนาะ
ติดถือว่าติดง่ายค่ะอะโวคาโดครับโอ้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันเบิดเลยบ่ครับนี่มีสายพันธุ์ปีเตอร์สันมีโพพา08ค่ะค่ะอยู่นี่มี2สายพันธุ์ค่ะครับฟังตัวผึ่งกับบักซิดาครับนั่นกิ้งละ50กิ้งตอนแต่ตัวสีครึ่งเฮาต้องแบบรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนค่ะแบบเลี้ยงไปจำหน่ายออกไปแม่นค่ะเพราะว่าย่านไปตายที่ลูกค้าแล้วแบบย่านเสียลูกค้าก็คือเขาเอามั่นใจว่าเอาไปปูนี่รอดแน่นอนแม่นค่ะครับโอ้เฮ็ดดีแฮงครับบ้านนี้บ้าสลามเห็นครับว่ามันมีเชื้อราไตโคดมานี่เขาใส่ไว้เฮ็ดหยังครับใส่ไว้กันเชื้อราค่ะเชื้อราเพราะว่าไตโคดมาเป็นเชื้อราดีค่ะอะโวคาโดนี่เขาจะเป็นลูกที่เชื้อราคล้ายๆกันกับทุเรียนนะค่ะก็เลยต้องเอาไตโคดมานี่มาโรยไว้ค่ะโอ้ก็คือป้องกันไว้ก่อนแม่นค่ะครับโอ้เบิ่งดีครับดีแห้งได้ครับเพิ่นมีหลากหลายอย่างแห้งครับค่ะนี่ครับบ่เกียบกับบ่อึดบ่อยากบ่กินอึดอยากเนาะครับเนาะค่ะก็พอมีกินค่ะเฮ็ดสวนบ้านนี้อันขอถามนะครับมาเฮ็ดเกษตรนี่รู้สึกจังได๋ครับรู้สึกมีความสุขค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของอยากเฮ็ดตั้งแต่ช่วงแบบที่เฮ็ดงานอยู่พัทยาล่ะค่ะนอนเบิ่งคลิปทุกมื้อได้ค่ะแล้วก็แบบก่อนนอนจังซี่ต้องเบิ่งคลิปเกษตรทุกมื้อค่ะเพราะว่ามากค่ะค่ะครับโดยความชอบแม่นค่ะอยากลงมือทําแม่นมันไม่เฮ็ดอีหลีหรือเป็นจังได๋ครับแรกๆก็เมื่อยเลยค่ะก็จะมีแบบจะกลับไปเฮ็ดงานคือเก่าแต่ก็บ่ถึงแต่ว่าก็บ่ถึงขนาดนั้นค่ะแบบว่าเมื่อยอยู่แต่มันมีความสุขหลายกว่าค่ะครับค่ะซุมื้อนี่ก็สบายแล้วค่ะคุมื้อแล้วสบายแล้วครับเพราะว่าต้นไม้เพิ่นเลี้ยงเจ้าของเองได้แล้วค่ะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะซุมื้อนี่เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วบ่ครับเริ่มมีรายได้เรื่อยๆค่ะจากการเฮาตอนพันธุ์ใหม่ขายแม่นค่ะตอนพันธุ์ใหม่เสียบยอดพันธุ์ใหม่ขายค่ะในบริเวณแถวนี้ในเขตแถวนี้อะโวคาโดนี่มีคนปลูกหลายแล้วบ่ครับมีคนเอาต้นพันธุ์ไปปลูกแล้วค่ะแต่กันยังบ่ทันหลายปานใดค่ะบ่เฮาผลิตนําบ่ทันคือกันแม่นค่ะครับโอ้นี่ครับพี่น้องเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นํานะครับพี่น้องหันเหกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนให้มันมีรายได้เข้ามาในหา2ทางนะครับพี่น้องตอนพันธุ์ขายแล้วก็ขายทางออนไลน์นะครับค่ะสุดท้ายมีหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับอีกจักกาเทื่อนี้ครับตอนเฮ็ดเกษตรแรกๆก็จะมีแบบว่าค่ําที่แบบว่าเฮ็ดบ่ได้ดอกอีหยังจังซี่นะค่ะแบบว่าเฮามันแบบเคยเฮ็ดงานที่บ่เหนื่อยมากนะค่ะครับก็จะมีค่ําแบบนี้แต่ว่าก็บ่อยากให้ทุกคนไปสนใจเด้อค่ะเฮามักอีหยังเฮาก็เฮ็ดแนวนั้นค่ะครับแม่นค่ะขอแค่มีใจสู่บ่ต้องแม่นค่ะแค่คําคนของคนอื่นแม่นค่ะลงมือทําคือคําตอบนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามก็ขอจบไว้ซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมมาอุดหนุนน้องเพิ่นนะครับโทรมาดีค่ะคักๆรวดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณน้องอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ